ครับสวัสดีครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการใช้สื่อที่เป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ Flip Classroom นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้เห็นภาพของรูปแบบการใช้ออนไลน์เลิร์นนิ่งสำหรับชั้นเรียนแบบ Flip Classroom นะครับเราจะใช้ออนไลน์เลิร์นนิ่งให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็ผู้เรียนก็จะเข้ามาทำกิจกรรมในชั้นเรียนหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเขาก็จะไปทบทวนเนื้อหาทบทวนบทเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ของเขาในออนไลน์เทคโนโลยีนะครับทำไมจึงต้องใช้ออนไลน์เทคโนโลยีและออนไลน์เทคโนโลยีนี้มันมีความสำคัญและก็สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้อย่างไรนะครับจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าการใช้ออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยมันจะตอบสนองสำหรับการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นหรือ flexible learning นะครับยืดหยุ่นอย่างไรยืดหยุ่นในขณะที่ว่าผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งที่หอพักที่บ้านหรือแม้แต่ร้านกาแฟก็สามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้หรือเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ได้2นะครับการใช้ออนไลน์ learning นั้นจะสามารถทำให้ผู้สอนและผู้เรียนเองเนี่ยอัปเดตความรู้เนื้อหาหรือองค์ความรู้ไหนที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนเองก็สามารถที่จะสอดแทรกเนื้อหานั้นเข้าไปได้ในทันที 3. การเรียนแบบออนไลน์เลิร์นนิ่งนั้นลดคอสนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับไม่เพราะว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะทบทวนซ้ำกับสื่อที่เรานำเสนอบนบทเรียนออนไลน์ได้ไม่ต้องเปลืองกระดาษนะครับอันที่4นะครับการเรียนแบบออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยมันจะตอบสนองสำหรับการเรียนรู้ในยุคใหม่ที่เรียกว่าเป็นเซลฟ์เพสเลิร์นนิ่งก็คือการเรียนรู้แบบอิสระการเรียนรู้แบบด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราดูเรื่องของการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์นั้นจะเห็นว่าตอบสนองอย่างยิ่งกับลักษณะหรือเลิร์นนิ่งสไตล์ของการเรียนนะครับถ้าเราเรียนรู้เฉพาะแค่การฟังอย่างเดียวนั้นมันก็จะได้คุณภาพของการเรียนรู้ที่ระดับที่ต่ำแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วก็ฝึกด้วยตัวเองฝึกทำแบบฝึกหัดคิดแล้วก็กลับมาดูซ้ำไปด้วยมันก็จะทำให้การเรียนรู้นั้นอยู่ในระดับสูงเพราะว่าจะต้องใช้กระบวนการทางปัญญาในการตัดสินใจในการคิดวิเคราะห์และสรุปเป็นคำตอบของตัวเองนะครับทีนี้มาดูครับว่าจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยบอกอะไรเราเกี่ยวกับการใช้ออนไลน์เลิร์นนิ่งเข้าไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนนะครับสำคัญเลยครับจะเราจะพบว่าการใช้ออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยนะครับพัฒนาผลการเรียนรู้แล้วก็คือ learning achievement ของผู้เรียนนะครับงานวิจัยเนี่ยนะได้ใช้ออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยเข้าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนสำหรับการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แทนที่แต่เดิมเนี่ยผู้เรียนจะมาเรียนฝึกโปรแกรมเฉพาะในชั่วโมงซึ่งมันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วแต่เนี่ยผู้สอนเขาได้ทำการวิจัยโดยอะไรที่เป็นองค์ความรู้เบื้องต้นเนี่ยเขาจะจัดไว้ให้ผู้เรียนเรียนรู้บนออนไลน์แล้วก็มาฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับในชั่วโมงเรียนผลการวิจัยก็พบว่าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยสูงขึ้นนะครับอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนั้นแล้วเราจะพบว่าการเรียนแบบออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยกระตุ้นการเรียนส่งเสริมการสร้างความรู้และก็การเรียนรู้แบบเชิงรุกหรือ active learning ก็เพราะว่าผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัตินะครับและก็การมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ร่วมกับเพื่อนร่วมกับคุณครูร่วมกับ expert นะครับที่จอยเข้ามาในคลาสนี้ได้นะครับอันที่3นะครับงานวิจัยยังบอกว่าการเรียนแบบ online learning เนี่ยช่วยส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้ตรงนี้เป็นปัญหามากเลยครับเราจะพบว่าผู้เรียนของเราเนี่ยมาเรียนในห้องเรียนแล้วเขาก็จดจำเฉพาะสิ่งที่ครูบอกแต่พอไปทำโจทย์หรือทำแบบฝึกหัดหรืองานที่มันแตกต่างจากเดิมแล้วเขาไม่สามารถที่จะถ่ายโยงเอาองค์ความรู้ในชั้นเรียนนั้นไปใช้ได้แต่จากการออกแบบบทเรียนแบบออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยช่วยพัฒนาการถ่ายโยงความรู้และก็ความคงทนในการเรียนรู้ได้นะครับประเด็นต่อมาเราจะพบว่าการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยช่วยพัฒนาการคิดขั้นสูงก็คือ problem solving ได้นะครับในงานวิจัยเนี่ยเราออกแบบ problem based นะครับ learning เข้าไปในกิจกรรมแบบออนไลน์ผู้เรียนไปฝึกทำโจทย์ฝึกแก้ปัญหาแล้วก็ส่งงานผ่านระบบขึ้นมานะฮะ
ตรงนี้เราจะเห็นว่าผู้เรียนสามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ฝึกวิธีการแก้ปัญหาจากโจทย์ในชั้นเรียนไปสู่โจทย์ฝึกเพิ่มเติมหลังชั้นเรียนได้นะครับนอกจากนั้นแล้วแน่นอนครับออนไลน์เรียนนิ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำให้ผู้เรียนที่อยู่คนละที่อยู่คนละหนคนละแห่งและก็ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญที่กระจายกันอยู่ในภูมิภาคหรือในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องนี้สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีออนไลน์เนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์งานครีเอทงานที่เราเรียกว่าเป็น collaborative learning หรือ collaborative tools นั่นเองนะครับโดยการผ่านคลาวด์เทคโนโลยีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่สำคัญในการใช้ออนไลน์เรียนนิ่งเข้ามาเปลี่ยนชั้นเรียนได้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แบบทันทีนอกจากเราจะเจอหน้ากันในห้องเท่านั้นแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นคลาวด์หรือออนไลน์เรียนนิ่งเนี่ยเราสามารถทำงานร่วมกันออนไลน์กับเพื่อนๆที่อยู่คนละบริบทหรือในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้ตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่าเนี่ยครับความร่วมมือของผู้เรียนเนี่ยดีขึ้นหรือมากขึ้นนะครับกว่าการเรียนด้วยวิธีการแบบธรรมดานะครับการนอกจากนั้นแล้วยังพบว่าในเนื้อหาวิชาที่ซับซ้อนเช่นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเราใช้ออนไลน์เรียนนิ่งเข้ามาเนี่ยมันสามารถที่จะทำเสนอสื่อในรูปแบบหลายมิติเช่นมัลติมีเดียหรือซิมูเลชันซึ่งตรงนี้แหละครับช่วยในการพัฒนาแนวคิดผู้เรียนสามารถมองเห็นแนวคิดหลักหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมได้โดยที่ผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะจำลองบทเรียนขึ้นมานะครับให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นปรากฏการณ์นั้นในระดับที่ตาเปล่ามองไม่เห็นได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเบเนฟิตหรือประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งของสื่อที่เป็นแบบพวกออนไลน์เลิร์นนิ่งนอกจากนั้นผู้เรียนก็สามารถที่จะเพลย์ซ้ำแล้วซ้ำอีกในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจได้นะครับแน่นอนครับสำคัญเลยเรื่องของการพัฒนาทักษะการรู้ ICT ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในยุคปัจจุบันในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก็ถือว่าเป็นเอาต์คัมตัวหนึ่งนะครับจากการใช้ออนไลน์เลิร์นนิ่งผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะในการเข้าถึงข้อมูลทักษะในการจัดการข้อมูลทักษะในการประเมินผลและที่สำคัญคือสร้างสรรค์ข้อมูลโดยใช้ ICT นี้เป็นเครื่องมือนะครับผลการวิจัยก็แสดงให้เห็นว่าการเรียนแบบนี้ทำให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้าน ICT นี้สูงขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยการใช้สื่อที่เป็นออนไลน์เรียนนิ่งเนี่ยมันช่วยสร้างแรงจูงใจหรือ motivation ของผู้เรียนในการเรียนนะครับแต่เดิมเนี่ยผู้เรียนก็เบื่อหน่ายนะฮะมาเจออาจารย์ทุกครั้งก็มาเลคเชอร์แล้วก็จดโน้ตอย่างเดียวหรือฟังบรรยายอย่างเดียวเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างมากแต่การใช้ออนไลน์เรียนนิ่งจากงานวิจัยพบว่าสามารถที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนได้จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้เราก็จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์จากสื่อที่เป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยมีความสำคัญและสามารถที่จะเอามาใช้ในการเรียนแบบฟลิปคลาสรูมได้แพลตฟอร์มที่สำคัญของออนไลน์เลิร์นนิ่งนะครับที่ใช้อยู่นี้เราจะเห็นว่าออนไลน์เลิร์นนิ่งผู้สอนสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในนั้นได้และผู้เรียนก็ไปเรียนรู้ตามกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบได้ผู้สอนสามารถที่จัดการกับรีซอร์สทั้งหลายในชั้นเรียนได้ทั้งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลคอนเทนต์วิดีโอเบสก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้ในตัวออนไลน์เลิร์นนิ่งนะครับนอกจากนั้นยังมีระบบที่ผู้สอนหรือเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยเข้าไปโค้ชผู้เรียนมอนิเตอร์ผู้เรียนในขณะที่เรียนรู้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญของออนไลน์เลิร์นนิ่งนะครับที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้แบบฟลิปคลาสรูมนะครับกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยที่ผู้สอนสามารถที่จะดีไซน์ลงในบทเรียนแบบออนไลน์และตอบสนองแบบฟลิปคลาสรูมได้มีทั้ง problem based project based collaboration นะครับแล้วก็ resource ก็ได้หลายรูปแบบทั้ง powerpoint ภาพวิดีโอที่อาจารย์มีก็สามารถที่จะใส่ลงไปในตัวบทเรียนออนไลน์ของเราได้นะครับนอกจากนั้นแล้วตัวที่เป็น video based lesson เนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวิดีโอนั้นอาจารย์จะต้องออกแบบให้น่าสนใจซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะได้พูดคุยกันในบทต่อๆไปนะครับว่าการออกแบบบทเรียนแบบวิดีโอเบสอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับการที่สำคัญที่สุดเลยผู้สอนเนี่ยสามารถเข้าไปรีเฟล็กผู้เรียนเวลาที่เขาส่งคำตอบแบบเรียลไทม์ได้ซึ่งตรงนี้นะครับช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และก็ป้องกันมิสคอนเซปชันของผู้เรียนที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ได้นะครับผมขออนุญาตนำเสนอในช่วงท้ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของ tools
ที่ใช้ในการสร้างบทเรียนแบบออนไลน์มีอะไรบ้างนะครับสำหรับในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เฉพาะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองนั้นทั่วโลกเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่เป็นโอเพนซอร์สที่เรียกว่า Moodle นะครับซึ่งเราก็มี e-learning นะครับในนี้สามารถที่ผู้สอนสามารถที่จะออกแบบชั้นเรียนของตัวเองได้นะครับสามารถออกแบบคอร์สของตัวเองได้นะครับนอกจากนั้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและก็มีแรงจูงใจในการเรียนเราสามารถที่จะใช้เกมิฟิเคชันเนี่ยเข้าไปออกแบบตัวบทเรียนใน e-learning ของเราได้และที่สำคัญที่สุดคือในระบบของ Moodle เนี่ยมันมีโมดูลที่ช่วยในการประเมินผู้เรียนเราสามารถที่จะกำกับและเห็น progress ของผู้เรียนได้เลยนะครับถ้าใช้เครื่องมือตัวนี้ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะได้คุยกันภายหลังนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำเสนอนะครับเป็นเครื่องมือที่ฟรีนะฮะ Google Classroom ทุกท่านถ้ามีอีเมลของ Google นะในสถาบันส่วนใหญ่ก็จะมีตัวนี้ท่านสามารถที่จะสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วใน Google เนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมี tool ที่ตอบสนองการเรียนแบบ collaborative นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google Doc นะฮะ Google Sheet Google Slide นะครับเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดอยู่ในนี้เลยนะครับอาจารย์เองหรือผู้สอนเองก็สามารถที่จะออกแบบบทเรียนให้เป็นบทเรียนที่น่าสนใจแบบ online learning ในหัวข้อต่อไปผมจะได้นำเสนอให้เห็นเกี่ยวกับโมเดลการออกแบบบทเรียนแบบ flip classroom โดยใช้ online learning สวัสดีจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ